ข่าวนี้แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆนะคะเมื่อพี่เคลลี่ธนภัทรค่ะควงหวานใจอย่างพี่พลอยไพลินเข้าสู่ประตูวิวาแล้วจ้าหวานชื่นทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยทีเดียวค่ะล่าสุดวันนี้พี่เคลลี่ธนภัทรได้ควงหวานใจอย่างพี่พลอยไพลินที่คบหากันมานานกว่า2ปีเข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงเช้าค่ะได้เข้าพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีไทยแสนอบอุ่นท่ามกลางครอบครัวและก็เพื่อนพี่น้องในวงการร่วมเป็นสักขีพยานก่อนจะถือฤกษ์ดีในช่วงเวลา 14:00 นจดทะเบียนสมรสค่ะโดยหลังเสร็จพิธีทั้งคู่ก็ได้ควงแขนออกมาเปิดใจบอกว่าถือเป็นวันที่มีความสุขมากๆที่จะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมให้คำสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปค่ะรู้สึกว่าเราคบกันมา2ปีแล้วเป็นคนที่ผมรักและอย่างที่บอกว่าผมขาดไม่ได้ผมนึกไม่ได้เลยว่าวันหนึ่งที่ผมไม่มีพลอยในชีวิตจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าคนนี้ใช่คนนี้เป็นคู่ชีวิตของผมจริงๆไม่ใช่แค่เป็นที่หนึ่งในชีวิตผมแต่เป็นคนเดียวหนึ่งเดียวในชีวิตผมเป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วจะเริ่มต้นชีวิตกับคนที่เรารักที่สุดในโลกรู้สึกว่าคนนี้แหละเราอยากจะใช้ชีวิตของเราด้วยเสียดายแค่ว่าเจอกันช้าไปเยอะสัญญาว่าจะรักและดูแลเป็นอย่างดีจนวันสุดท้ายแล้วคือ